นี่นะครับผมอยู่ในแม่น้ำโขงแล้วนะครับโอ้นี่สิไปเบิ่งเขาเจ้าได้ยังครับพี่น้องหมานบ่ครับหมานบ่โอ้มามันลดลงหลายเนาะครับนี่น้ำขึ้นบ่ทำไมมันขึ้นมันหลายกว่าสุปีบ่ครับน้ำปีนี่ผมทายได้บ่ครับนี่อุ้ยปลาอย่างนี้ล่ะปลาข้าเจ้าเอิ้นปลาอย่างวะปลาขาวปลาโอ้ปลาขาวปลาขาวแม่น้ำโขงครับคนสดสดเลยเอาไปขายอยู่บ่ครับนี่ขายโอ้ปลาน้ำกินน้ำปลาจักด่างจักเส้นครับนี่สองเส้นครึ่งสองเส้นครึ่งที่ว่าหลายบ่ปลาน้ำโขงมันเสมอนี่เทียบเทียบก็แม่เฮ็ดมันเป็นประมงนี่หลายปีแล้วบ่ครับเพิ่งมาปีนี้บ่บ่เคยมาเพิ่งมานี่แหละโอ้ประมงแม่น้ำโขงพี่น้องเอ้ยพุ่นอ่ะหลายสวนวันก็นี่พุ่นพ่อมันคนไล่ด่างอยู่คนมันถือกระขังว่ามันขาวคือดอกไม้เลยอุ้มขึ้นมาเลยครับปลาไม่หลายปลามันหลินน้ำถือจะรุ่นนี้เนาะถือจะรุ่นนี้ปลาโถใส่น้ำแข็งไว้พร้อมเอาไปเฮ็ดยังไงครับอันนี้ตากแห้งเอาไปตากแห้งขายตลาดขายตลาดนครเฮานี่บ่แม่นคลองถมอ๋อตลาดของถมใส่อันตากแห้งไว้แล้วกันครับใส่ถุงขายถุงละ20บาทก็ได้ให้หลานไปโรงเรียนครับได้หลายป่ะแต่ละมื้อนี่ก็ได้อยู่บางวันนี่ก็ได้500 600โอ้วันนี้บางมื้อ600 80บ่ธรรมดาตัวนี้ใส่แต่น้ำแรงนี่บ่อยู่ว่าน้ำหลายก็บ่ได้ใส่แม่นบ่บ่ได้ใส่นะเฮาบ่มีเรือเฮาย่างใส่โอ้ครับผมปู่เขามีเรือของเขาขี่เรือเขาก็ได้ลายละบาทละทางสีโอ้เขามีเรือทั้งอย่างเอาครับครับอือครับนี่ครับพี่น้องโอ้ยสอนทรัพยากรธรรมชาติตอนเช้าแล้วก็ไปทอดหามุ้งแรกก็ขึ้นไปครับเห็ดแห้งแม่มีผู้ซื้อสดก็ซื้อขายสดโลละ40บาทมันมีหม่องบันไดลงตัวนี้มองหันผมบูมาทางนี้โอ้ยบันไดลงมีคนหม่องโอ้ยเบยหามันนี่นึกว่ามันมีหม่องลงอันนั้นเพิ่นแก้ไปเอาแก้วเลยบ่ครับแม่นแก้มานั่นเลยเฮาตัวหมูปลามันก็รู้นึกว่าแม่นอันไอ้ผูกไว้กลางไว้บ่แม่นแก้วเลยตัวนี้แก้เอาแก้แล้วก็อ้อมเฮ็ดตีวงกลมเลยคือจังอวนนี่เนาะแม่นตีวงกลมแล้วก็ปลามันก็อยู่ในคนกลางครับยายมาต้นหน้ามันแห้งอีลีฮูๆลูกไปหมดใต้ๆอยู่โอ้หาบมื้อนะป้าโถเออสวนพี่น้องอุ้ยติดทั้งนี้บ่ทันได้ออกเบิดแห้งหลายตัวนี้พุ่นน่ะแห้งหลายแห้งหลายมันเล่นขึ้นถึงเด้ครับเวลาเฮาตีปลาในกลมมันสิเล่นขึ้นไปถึงมันมาเป็นหมู่เนาะมาเป็นหมู่โอ้ไปตําแข้งตําขาเลยครับถ้ามันมาหมู่ใหญ่นี่โอ้ปลาดอกไม้เลยครับแม่พุ่นน่ะโอ้ยข้าวอักหลากเต็มด่างเลยเต็มมองครับขอบคุณหลายๆครับแม่เออให้ได้ถ่ายคลิปลูกหลานมาเที่ยวหาเที่ยวครับนี่นั่งอยู่ร้านกาแฟนี่ล่ะก็เลยเหลียวลงมาก็โอ้ใส่ด่างมาแต่จังหวัดไหนมาแต่ร้อยเอ็ดครับขอนแก่นก็มีมาน้ำกันขอบคุณหลายๆครับมันหมานด้วยครับเด้อขึ้นไปลิ่นขอนแก่นเนาะครับผมขอนแก่นมันลงที่ไปต่อมุกดาหารเป็นต้อมวงอาหารครับอันหมานครับครับบรรยากาศนะครับชาวประมงพื้นบ้านของเฮาฟังโขงพี่น้องอันหมานพ่อได้อยู่ได้กินเด้อหาพ่อได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆให้ลูกให้หลานมีเงินไปโรงเรียนด้วยครับเออแต่คาดหวังว่าสิทำสิรวยคือจังอันประมงอุตสาหกรรมใหญ่ๆเพิ่นก็มันบ่แม่นเรื่องง่ายหรอกครับตอนนี้มีหอดอันหาดทรายโอ้
เตะฟุตบอลก็มีทั้งหาดทรายบัดนี้เพิ่นแข่งกีฬาทรายหาดบ่เฮานั่นเดี๋ยวจะขึ้นเพิ่นฟังครับบัดนี้ได้เวลาไปกินกาแฟกันแล้วเพิ่นคือสิสั่งมาแล้วล่ะนะครับนี่เก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับย่างฟ้าหาดทรายมาผ่านทะเลทรายบัดนี้คือห่อนตีนเนาะบัดนี้เนาะปวดโอ้ห่อนตีนเลยอยากเบิ่งอยากมาถ่ายพี่น้องได้เบิ่งครับเรื่อยอุตส่าห์ลงมานี่บันไดมันมีทางลงอยู่เนาะจะขวางคนลงบ่ถูกทางโว้ยมานี่เอาๆๆไปครับนะแต่เกือบฟังไปครับพูดละนั่นมาละคุณครับคุณของแม่เพิ่นอยู่บางหันพี่น้องว่าโฟกัสล่ะไปเดี๋ยวมากินกาแฟต่อครับแล่นลงไปยังเนาะบ่ติแดดฮ้อนก็ฮ้อนฝาก Subscribe ฝากแชร์คลิปผมนี่เด้อพี่น้องซอยพักดันให้ไล่หมื่น Subscribe ไว้ๆนะครับเดี๋ยวทีโอ้ยเขาเจ้าได้ปลาหลายโอ้ยเพิ่นหาปลาบักได้ปลาหลายก็สิลงไปก็สิบูลงไปนะเพราะมันหยังเด้อสวัสดีใช่ไหมสวัสดีครับเอาไทยอยู่บ่ไทยอยู่ฮะปิดคลิปก่อนพี่น้องกินก่อนมันเมื่อยฮ้อนแดดตื่นทีครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่โฆษณาให้ครับสวัสดี